โอเคครับก็สวัสดีนะครับนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสตรีมมิ่งนะครับผมนะครับของแพนโปนะครับแพนโปตระกูลนะครับนะครับแพนโปประเทศไทยนะครับผมก็ขอต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับวันเสาร์ที่25นะครับก็กลับมาคิดมาเจอกับผมนะครับน้องนิดตระกูลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นคิวของพี่บอล นะครับเกี่ยวกับการจัดการทุเรียนที่ช่วงระยะเพิ่งปลูกใหม่นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วพี่ๆบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพี่บอลจบเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่แกกำลังจะจบเนี่ยไฟมันดับพอดีนะครับก็คือพูดจบแล้วก็ได้กล่าวจะปิดรายการไปแป๊บนึงแล้วไฟมันก็ดับไปพอดีนะครับผมนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับน้องพจน์นะครับพี่ต้อมนะครับผมพี่พิเศษนะครับสวัสดีครับนะครับน้องสมเกียรตินะครับน้องแดนนะครับผมน้องพี่อนงค์นะครับพี่อนงค์บอกว่าเข้ามานั่งรอดูเนาะวันนี้ก็จะช้าๆหน่อยนะครับผมนะครับสวัสดีนะครับน้องคิงนะครับผมสวัสดีพี่แพนะครับพี่แพเขาค่ายนะครับพี่เบญจพรนะครับสวัสดีพี่หมอนะครับพี่พิมพ์พิชานะครับพี่พิชานะครับเนาะเดี๋ยวบางคนนี่ถ้าบางคนเป็นชื่อจริงมาแล้วผมมองรูปไม่ชัดผมขออนุญาตเรียกชื่อตามเฟซนะครับผมนะครับเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมจำพี่ไม่ได้บางทีมันไม่ทันครับพี่เพราะว่าผมจอที่ใช้มอนิเตอร์ที่ดูเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับหัวเรื่องเนี่ยที่เราเอามานำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพี้ยไก่แจ้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็คือทุเรียนอยู่ในช่วงระยะทำใบหรือบางคนเนี่ยคือได้ใบ2ใบ3และบางคนเข้าชุดใบที่3เตรียมที่จะลง3นะครับผมก็เลยไปเห็นข้อมูลตรงนี้มันน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเพี้ยไก่แจ้นะครับทำไมถึงดื้อยานะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวช่วยภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีเจนุนะครับผมนะครับสวัสดีเจนุนะครับนะครับภาพเสียงชัดไหมครับผมก็วันนี้ไม่ค่อยเฟซเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนฝนมาเหมือนกันนะครับภาพเสียงชัดไหมครับทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับแจ้งได้เลยนะครับผมนะครับทาง YouTube ขึ้นไหมครับทีมงานช่วยด้วยผมหน่อยนะครับว่ามันขึ้นไหมนะครับสวัสดีนะครับน้องจิ๊บนะครับก็จะเป็นเจ้าของร้านใหญ่นะครับทางศรีสะเกษนะครับก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับส่วนเจนุหรือพี่อนุเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของร้านใหญ่เหมือนกันในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับผมนะครับสวัสดีพ่อเท่าทัศน์นะครับชัดเจนนะครับพ่อเท่าทัศน์ผมว่าชัดเจนมากนะครับสวัสดีพี่ย่านะครับสวัสดีพี่บอลนะครับผมเนาะนะครับเจนุบอกว่าชัดครับเนาะเมื่อคืนก็กลับดึกหน่อยนะครับเจนุนะครับโอเคเดี๋ยวเราทักทายกันไปก่อนแล้วก็เนื้อหาวันนี้นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาแน่นสักหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องเพี้ยไก่แจ้เนี่ยผมจะเอาเรื่องความต้านทานของแมลงเนี่ยเอามาพูดให้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางกรณีที่ว่าผมมองว่ามันน่าสนใจนะครับก็เลยเอามาให้พี่ๆรับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่หมูนะครับผมนะครับสวัสดีพี่กิตินะครับนะครับพี่อนงบอกว่าทางปลายพยาเสียงและภาพชัดเจนนะครับผมเนาะพี่อนงเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพี่อนงกดโกรธผมทำไมอะครับหรือว่า2สัปดาห์ที่แล้วผมจบเร็วไปใช่ไหมเห็นพี่อนงมากด
กดโกรธอยู่นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไหนๆก็พูดถึงกดโกรธละนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทีมสตรีมมิ่งนะครับของบริษัทแทนโปรตาคูลหน่อยนะครับผมเนาะเพื่อที่ว่าข้อมูลตัวเนี้ยมันจะได้ออกไปให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ว่าเขายังไม่ได้ไปกดถูกใจในเพจหรือว่าใน YouTube ของแทนโปรนะครับได้เห็นกันนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมเบื้องหลังด้วยนะครับนะครับสวัสดีพี่วิรวรนะครับนะครับสวัสดีพี่รัญญานะครับผมนะครับอ๋อพี่อนงบอกว่าจบเร็วไปนะครับแม่คือมันมีแค่นั้นนะครับพี่อนงผมก็พยายามยื้อไว้สุดๆแล้วนะครับแต่วันเนี้ยข้อมูลก็ถือว่าจะเยอะก็เยอะถ้าจะน้อยก็น้อยแต่ว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจที่สุดละกันเนาะมันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับเนาะแล้วก็มีบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมผมเสียงหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นะครับก็อยู่ชุมพรมาสัก5 ปีนี่ก็ยังฟังใต้ได้นะครับแต่ว่ายังพูดได้ไม่เท่าไหร่นะครับเนาะสวัสดีพี่นิกกี้นะครับเนาะชื่อเฟซที่เขาที่มาพาฟินยืนยิ้มขึ้นสว่างนะครับเนาะที่บ้านน่าจะปลูกสายเขียวแน่เลยนะครับเนาะล้อเล่นนะครับแซวเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารออีกแป๊บนึงแป๊บเดียวนะครับก็ในหัวเรื่องวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเพี้ยไก่แจ้นะครับผมย้ายตัวผมอยู่ไว้ข้างบนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อเรื่องเลยก็จะเป็นเพี้ยไก่แจ้นะครับทำไมจึงดื้อยานะครับก็อย่างที่บอกไปข้อมูลตัวนี้ผมไปได้มาจากเคหะเกษตรนะครับที่ว่าอาจารย์สุเทพเนี่ยเขามีเขียนไว้แต่ว่าจะเป็นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับประมาณปีพ.ศ.2560นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้จะมีแถมเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมของ pH น้ำนะครับว่าเหมาะต่อตัวยาอย่างไรนะครับผมนะครับสวัสดีพี่หนึ่งนะครับผมพี่สาลิสานะครับเนาะก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านนะครับเข้าสู่รายการสตรีมมิ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็19:36 นแล้วนะครับสวัสดีพี่สุขโขนะครับก็จะเป็นเจ้าของร้านใหญ่เหมือนกันนะครับโซนทุเรียนทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มสตรีมมิ่งข้อมูลดีๆให้เลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆนะครับผมวันนี้ก็ชื่อเรื่องนะครับเพี้ยไก่แจ้ทำไมจึงดื้อยานะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเสียงไม่ชัดบอกได้นะครับใน YouTube รบกวนทีมงานช่วยดูให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ผมมองไม่เห็น YouTube ตัวเองอีกแล้วนะครับสำหรับเพี้ยไก่แจ้เนี่ยอันนี้ก็จะคือรูปลักษณ์ของเขานะครับก็คือตัวเพี้ยไก่แจ้เลยนะครับตัวเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราอะจะเห็นกันอยู่แล้วในเมื่อในช่วงที่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นระยะตัวอ่อนระยะที่พี่เห็นเนี่ยตัวนี้ก็คือเพี้ยไก่แจ้นะครับที่ว่ายังอยู่ในช่วงระยะตัวอ่อนอยู่นะครับเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเนี่ยเขาจะมีชื่อวิทยาศาสตร์นะครับว่าอัลโลคาริดาล่านะครับมาลายินสิกนะครับผมซึ่งจะอยู่ในแฟมิลี่หรือในตระกูลเกี่ยวกับพิวซิดีนะครับผมแล้วก็อยู่ในอันดับของแมลงเนี่ยก็คือกลุ่มโฮมอฟเทอร่านะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเพี้ยอื่นๆนะครับเช่นเพี้ยแป้งนะครับจักจั่นฝอยนะครับแต่เพี้ยไฟไม่ใช่นะครับเพี้ยไฟจะอยู่คนละอันดับกันเลยนะครับผมนะครับสวัสดีน้องกีกนะครับเนาะก็จะเป็นส่วนใหญ่ทางนครนะครับ
ทางใกล้ๆวัดไอ้ไข่เลยนะครับสวัสดีพี่วิโรจน์นะครับผมนะครับโดยเพี้ยไก่แจ้เนี่ยลักษณะการเข้าทำลายของเขาเนี่ยหรือการระบาดเนี่ยเขาจะเข้าทำลายในช่วงที่ทุเรียนกำลังเริ่มแตกใบอ่อนนะครับเวลาพี่บางคนเห็นเนี่ยอาจจะสังเกตว่าช่วงระยะใบอ่อนตั้งแต่ที่ว่าเขาแทงหางเป็นหางระยะหางปลามาเนี่ยบางทีจะมองเห็นหรือบางคนจะมองไม่เห็นมองเห็นนี่คือจะมองเห็นเป็นจุดๆเล็กๆนะครับสีเหลืองๆที่ใบอ่อนนะครับแล้วก็พอใบเริ่มขี้เนี่ยบางทีเราจะเห็นไอ้ตัวเหลืองๆขวามือพี่ๆเนี่ยละนะครับมันเห็นมันเริ่มเดินในระยะใบที่เริ่มขี้นะครับซึ่งตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนก็คือรูปซ้ายมือพี่นะครับที่ดูดกินน้ำเลี้ยงรูปซ้ายมือนะครับที่ว่าตัวเขาจะออกขาวๆแทนหางยาวๆเนี่ยถ้าเห็นชัดๆก็จะเป็นรูปนี้อันนี้ก็คือตัวอ่อนเพี้ยไก่แจ้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวเต็มใบเขาเนี่ยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยออกเหลืองๆนะครับตัวจะออกเหลืองๆนวลๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวจะไม่ขาวแล้วตัวจะเหลืองๆนะครับแล้วก็มีหนวดนะครับจะเห็นเป็นเส้นๆสองเส้นนะครับผมอันนี้ก็คือเพี้ยไก่แจ้นะครับไม่ใช่ตะกั่วจันทร์ฝอยนะครับผมนะครับแล้วก็ทั้งตัวอ่อนตัวเต็มใบตัวอ่อนนะครับก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนนะครับซึ่งถ้ามีการระบาดรุนแรงมากๆเนี่ยจะทำให้ใบทุเรียนเนี่ยเกิดอาการหงิกงอนะครับหรือบางส่วนเนี่ยก็คือใบจะไม่กลางออกนะครับผมใบเขาก็จะไม่กลางนะครับแล้วก็พอใบไม่กลางอาจจะใบไม่กลางหรือใบแห้งนะครับแล้วก็ร่วงในที่สุดนะครับถามว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเพี้ยไก่แจ้เนี่ยไม่ต้องไประวังมากนะครับเพราะว่ามันดูดกินก็คือทำให้แค่ใบมีลักษณะหงิกบ้างหรือลักษณะของใบเนี่ยจะเห็นเป็นจุดๆเหลืองๆซึ่งอันนั้นก็คือลักษณะของไข่ที่เขาไปวางแล้วนะครับลักษณะรอยวางไข่นะครับผมสำหรับไลฟ์ไซเคิลนะครับหรือวงจรชีวิตของเพี้ยไก่แจ้เนี่ยนะครับวงจรชีวิตเขาเนี่ยก็คือตัวเต็มใบนะครับเมื่อผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะวางไข่ที่ใบนะครับลักษณะของไข่ที่ถูกวางนะครับหรือรอยที่มีการวางไข่เนี่ยจะเป็นดังรูปเลยก็คือจะเป็นจุดเหลืองๆเล็กๆนะครับที่ใบนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 4-5 วันหลังจากวางไข่เนี่ยไข่เขาจะฟักออกมานะครับจะเป็นตัวอ่อนระยะตัวอ่อนเนี่ยก็จะประมาณ 2-3 ระยะนะครับผมซึ่งตัวอ่อนก็จะอย่างที่เห็นเลยก็คือจะเป็นตัวสีขาวๆมีแผ่นหางยาวนะครับอันนี้ก็คือตัวอ่อนเพี้ยไก่แจ้นะครับแล้วก็ตัวอ่อนจากตัวอ่อนกระโดดไปเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 11-25 วันนะครับแล้วก็ตัวเต็มวัยเนี่ยอายุเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ30วันแต่ว่าไข่ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเพี้ยไก่แจ้เวลาเขาวางไข่นะครับในกลุ่มไข่เนี่ยไข่จะถูกวางได้ประมาณ 8-14 ฟองนะครับต่อกลุ่มนะครับต่อกลุ่มไข่นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวเพี้ยไก่แจ้ตัวเมียเนี่ยสามารถวางไข่รวมๆแล้วเนี่ยได้ประมาณมากกว่า100ฟองนะครับผมเพราะฉะนั้นประชากรตัวแม่1ตัววางไข่ได้มากกว่า100ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นการระบาดเขาเร็วอยู่แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็วงจรชีวิตโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20-50 วันก็จะตกประมาณ1-3 เดือนแล้วกันผมกระโดดให้เป็น3เดือนเลยแต่บางข้อมูลเขาบอกว่าวงจรชีวิตของเพี้ยไก่แจ้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นลักษณะของเพี้ยไก่แจ้ส้มนะครับผมที่เข้าทำลายในโลกนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะของใบอ่อนทุเรียนที่ถูกเพี้ยไก่แจ้เข้าทำลายแรกๆถ้าเราเห็นนะครับมีไม่เท่าไหร่เราก็ยังไม่กังวลแต่พอเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงครับพี่ๆก็เริ่มไปหาซื้อยาเคมีมาเริ่มฉีดนะครับมาฉีดมาอะไรกันบ้างแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวใบเนี่ยจะร่วงหมดนะครับหรือใบจะหงิกงอไม่กลางนะครับผมเนาะซึ่ง
ถ้าสวนไหนปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับเนาะถือว่าการดูแลเรื่องยาแมลงเนี่ยอาจจะแบบประมาณ20ถึง30วันเนี่ยอาจจะฉีดสักทีนึงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปให้พี่สันอาวิเคราะห์ไปเลยว่าตัวอ่อนของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ถึง3เดือนไม่ใช่ตัวอ่อนวงจรชีวิต1รอบเขาเนี่ยอาจจะอยู่ได้1ถึง3เดือนนะครับเนาะผมตีให้เป็นอย่างนี้เลยเผื่อแบบในช่วงระยะเวลาที่อากาศไม่เหมาะสมเนี่ยตัวแมลงก็มีการพักตัวแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเพี้ยไก่แจ้ที่เข้าทำลายใบรูปนี้ผมไปได้มาจากวารสารเคหะเกษตรนะครับที่บอกไปก็คือเมื่อประมาณปี2560นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของเพี้ยไก่แจ้ที่เข้าทำลายนะครับนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มสารเคมีที่จะใช้ในการป้องกันกำจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเนี่ยก็คือสำหรับหลักการเนี่ยจะให้ฉีดเนี่ยก็คือควรฉีดเนี่ย2ถึง3รอบก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนกลุ่มค่อยหมุนเวียนกลไกการออกฤทธิ์กลุ่มสารเคมีนะครับหรือจะผสมกลุ่มวิโตเลมออยล์หรือกลุ่มไวออยล์ไปเลยก็ได้หรือบางคนบอกว่าอยากใช้กลุ่มชีวพันธุ์ผสมในสารเคมีเนี่ยได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวเรามีให้ดูกันนะครับผมเอาไปดูกลุ่มยาก่อนนะครับกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะครับก็จะมีกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคาร์บาริลนะครับคาร์บอนซัลแฟนโปรฟีนอลฟอสโพไทโอฟอสนะครับในไดเมโทเอทโอเมโทเอทนะครับหรือมาลาไทออนนะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกฟิโบนิลอยู่แล้วนะครับที่เราเห็นกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิโบนิลนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ควรเลี่ยงนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกไพริทอยนะครับก็คือตัวแลมดาไซฮาโลทินเดลทาเมทินแล้วก็ไซเปอร์เมทินหรืออิโทเฟนฟอกนะครับซึ่งเหตุผลที่ควรเลี่ยงหรือจะใช้เนี่ยกลุ่มนี้มันจะเป็นยาน็อกนะครับกลุ่มที่3แลมด้าไซเปอร์นะครับเดลทาเนี่ยนะครับจะเป็นยาที่เอาไว้สำหรับน็อกถ้าพี่อยากจะใช้นะครับอาจจะใช้อยู่1รอบนะครับถ้าอย่างผมแนะนำผมไม่อยากให้ฉีดเกิน2รอบนะครับเพราะว่าบางคนฉีดยาแล้วไม่ได้จดว่ารอบที่แล้วฉีดอะไรนะครับก็อาจจะมีการใช้ซ้ำเนี่ยอันนี้มันก็คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมกลุ่มเพี้ยนะครับมันดื้อต่อยาที่เป็นกลุ่มไพริทอยด์ได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็สำหรับยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4มีอะไรก็จะมีอิมิดาคอพิดนะครับหรือไทมิทอกแซมนะครับหรือโคไทอะดีนีนนะครับกลุ่มที่4นะครับแล้วก็กลุ่มที่9ก็จะเป็นไพโรมีโซแฟนนะครับแล้วก็กลุ่มที่22เลยก็จะเป็นอินด็อกซาคาร์นะครับก็จะเป็นยาที่แพงหน่อยนะครับสวัสดีพี่ช้างนะครับพี่ช้างนะครับวันนี้ให้เป็นนะครับผมเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่สู่รายการสตรีมมิ่งนะครับผมถ้าทางช่อง YouTube บางคนถ้ามันไม่ชัดหรือว่ายังไงเนี่ยพี่สามารถตามเข้ามาดูในช่องทางของ Facebook แพนโปประเทศไทยได้เลยนะครับผมนะครับต่อนะครับผมสำหรับสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มยับยั้งกระบวนการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่7นะครับก็คือไพริโอไซเฟนนะครับกลุ่มที่15เนี่ยก็จะเป็นไดฟูเบนซูลอนหรือคอฟูอะทูลอนนะครับแล้วก็กลุ่มที่16เนี่ยก็จะเป็นตัวบูโปรเฟซินบูโปรเฟซินก็จะมีคุณสมบัติในการกำจัดหรือว่าเก่งพวกเพี้ยที่ว่าเป็นตัวอ่อนนะครับเนาะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือสไปโรมีโปรแฟนนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก
ลุ่มสารเคมีที่ออกฤทธิ์ในการขัดขวางหรือยับยั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับก็คือกลไกต่างๆในตัวแมลงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่12ก็คือไดอะเฟนไทยูรอนนะครับกลุ่มที่21ก็จะเป็นโทเฟนไพแลปนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆและก็จะเป็นพวกปิโตรเลียมออยล์หรือว่าไวท์ออยล์นะครับตรงนี้สามารถใช้ได้นะครับผมนะครับสำหรับกลุ่มยาชีวพันธุ์ที่สามารถใช้กำจัดพวกเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนได้เนี่ยตัวที่ผมแนะนำก็จะเป็นตัวบิวาเลียบาเซน่านะครับซึ่งตัวนี้จะเก่งพวกแมลงปากดูดไปเลยนะครับตัวบิวาเลียบาเซน่าแล้วก็ลองลงมาเนี่ยนะครับหรือเก่งใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพาซิโลไมซีนะครับไลลาซินัสซึ่งไลซินัสเนี่ยจาก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับเรื่องไส้เดือนฝอยเนี่ยไลซินัสสามารถเอาไปผสมน้ำฉีดดินนะครับจะฆ่าไส้เดือนฝอยได้นะครับแล้วก็พวกหอยทากนะครับหรือพวกหอยเชอรี่ไลซินัสพาซิโลไมซีนเนี่ยใช้ได้นะครับใช้กำจัดได้แล้วก็ความเก่งของพาซิโลไมซีนตัวนึงเลยเนี่ยเขาก็จะเก่งพวกตระกูลปากดูดได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆสามารถใช้บิวเวเลียหรือพาซิโลไมซีนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมตาเลเซียมเนี่ยกลุ่มลาเขียวเมตาเลเซียมเอเนโซเพียเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ความเก่งของเขาเนี่ยมันจะยังตู้ตัวบิวาเลียหรือพาซิโลไมซีไม่ค่อยได้นะครับก็คือเก่งน้อยกว่านะครับซึ่งตัวเมตาเลเซียมเนี่ยเขาจะเก่งในแมลงที่เป็นพวกปากดูดไม่ใช่ปากดูดครับเป็นพวกปากกัดซะมากกว่าพวกด้วงนะครับหรือพวกผีเสื้อไปเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับผีเสื้อตัวเต็มวัยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ผู้ชมนะครับก็ยินดีเข้าต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสตรีมมิ่งนะครับผมเนาะต่อไปนะครับสำหรับการใช้ยาอย่างที่ผมพูดไปนะครับการใช้ยาในการกำจัดเพี้ยไก่แจ้เนี่ยถ้าเราใช้ยาพี่ๆสามารถนำสารเคมีนำยาเคมีที่ผมกล่าวไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2หรือกลุ่ม3เนี่ยกลุ่ม4กลุ่ม9เนี่ยผสมได้นะครับอาจจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วนำไปผสมกับกลุ่มที่16ก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อกำจัดทั้งตัวแม่ตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็ให้กลุ่ม16เนี่ยเขากำจัดพวกตัวอ่อนก็ได้นะครับหรือจะใช้กลุ่มต่างๆที่กล่าวมานะครับเลือกแต่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไปผสมกับพวกไวท์ออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์ก็ได้นะครับหรือกลุ่มที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4เนี่ยนะครับไปผสมกับกลุ่มสารชีวพันธุ์นะครับก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ผสมได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่ายาเชื้อราถ้าจำเป็นต้องฉีดเนี่ยพยายามอาจจะต้องฉีดห่างกันสัก 3-5 วันนะครับในกรณีเรามีกลุ่มบิวเวเลียนะครับยาชีวพันธุ์พวกบิวเวเลียหรือพาซิโลไมซีเนี่ยผสมอยู่ในสารกลุ่มสารเคมีกำจัดแมลงผสมกันได้นะครับแต่ยาเชื้อราผมอยากให้เว้นไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งผสมกันนะครับแล้วก็นะครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงหยิบเรื่องเพี้ยไก่แจ้เนี่ยเข้ามาคุยเป็นประเด็นวันนี้นะครับว่าทำไมเพี้ยไก่แจ้เนี่ยมันมีความดื้อยานะครับมันดื้อยาเนี่ยจริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปไขคำตอบกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำวิดีโอลงใน TikTok นะครับอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของตัวเพี้ยไก่แจ้นะครับพี่ๆสามารถไปตามดูได้ใน TikTok นะครับผมนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีพี่อยู่ท่านนึงเขาบอกว่าฉีดยาไปแล้วเนี่ยคือฉีดป้องกันเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับมันก็ยังเหมือนว่ากลับมาเป็นอีกตัวกลับมามีอีกนะครับเดี๋ยวเราไปไขความรู้กันนะครับไขความลับกันว่าเพราะอะไรเขาถึงกลับมาอีกนะครับผมเนาะซึ่ง
ความรู้เบื้องต้นเลยเนี่ยเกี่ยวกับความต้านทานของแมลงเนี่ยอันนี้มันเป็นคำนิยามออกมาซึ่งผมก็จะสรุปให้เลยนะครับการเกิดการต้านทานของแมลงนะครับผมนะครับต้านทานของแมลงเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมในประชากรแมลงนะครับก็คือเมื่อเราฉีดยาไปเนี่ยตัวแมลงเนี่ยมันมีการเรียนรู้นะครับมีการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมนะครับด้วยตัวมันเองนะครับอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบไม่ตั้งใจก็ได้นะครับหรือการที่เราฉีดยาตัวนั้นซ้ำๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือจะทำให้แมลงเนี่ยเกิดความต้านทานขึ้นมานะครับแล้วก็พอแมลงต้านทานแล้วเป็นยังไงครับก็คือการฉีดยาสารกำจัดแมลงของเราเนี่ยก็คือฉีดไปตอนเนี้ยมันเป็นความล้มเหลวไปเลยนะครับนะครับก็คือไม่ว่าเราจะฉีดยาไปยังไงเนี่ยตัวแมลงตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการต้านเริ่มค่อยๆสร้างความต้านทานขึ้นมานะครับผมนะครับต่อไปพอไปดูคำนิยามเมื่อกี้มันอาจจะงงๆไปดูสาเหตุเลยนะครับว่าสาเหตุการเกิดความต้านทานในแมลงเนี่ยคือจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับก็คือข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวเราเนี่ยหรือตัวพี่ๆหรือตัวเกษตรกรเนี่ยมีการใช้สารชนิดเดิมซ้ำๆนะครับหรือใช้สารที่อยู่ในกลุ่มเดิมซ้ำกันบ่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งมีการใช้กลุ่มหนึ่งซ้ำๆนะครับอ้าวหรือกลุ่มสี่ก็ได้นะครับมีการใช้ซ้ำเช่นฉีดอิมิดาไปแล้วเนี่ยก็ฉีดมันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละนะครับฉีดอิมิดาก็คือฉันฉีดยาทุกๆ7วันแต่ก็ฉีดแต่อิมิดาทุกๆ7วันเหมือนกันก็คือไม่มีการเปลี่ยนยาเลยนะครับหรือฉีดอะบาเมกตินก็คือฉีดแต่อะบาเมกตินฉีดซ้ำแต่อะบาฉีดซ้ำแต่อะบานะครับนะครับก็แค่ไปร้านแล้วไปเปลี่ยนยี่ห้อการค้ามาใหม่แต่ว่าชื่อสามัญเนี่ยยังเป็นอะบาเมกตินอันนี้คือการใช้ยากลุ่มเดิมซ้ำกันบ่อยแล้วนะครับผมข้อ2นะครับก็คือมีการใช้ยากลุ่มเดิมฉีดพ่นติดต่อกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ฉีดซ้ำมากแต่อัตราข้างฉลากที่เขาแนะนำเนี่ยนะครับเขาบอกให้ใส่200ซีซีนะครับต่อน้ำ200ลิตรบางคนกลัวเปลืองยานะครับก็ใส่100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็มีการใช้อัตราเท่านี้ไปเรื่อยนะครับอันเนี้ยก็จะทำให้ตัวแมลงหรือว่าเพี้ยไก่แจ้เนี่ยเกิดความต้านทานขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานในแมลงที่เขาสร้างได้เนี่ยก็คือข้อ1มีการใช้ยาชนิดเดิมหรือกลุ่มเดิมซ้ำกันบ่อยครั้ง2มีการใช้ยาในอัตราที่น้อยกว่าที่ฉลากแนะนำนะครับผมนะครับต่อไปนะครับวิวัฒนาการของการของความต้านทานต่อสารเคมีในตัวแมลงนะครับช่วงแรกเป็นอย่างไรนะครับก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยแมลงนะครับเขาจะมียีนสำหรับต้านทานยาตัวเนี้ยในอัตราที่ต่ำนะครับแล้วก็การถูกคัดเลือกเนี่ยก็จะเกิดเมื่ออย่างที่ผมบอกไปข้อหนึ่งมีการใช้สารป้องกันกำจัดซ้ำๆกันนะครับทำให้ประชากรแมลงเนี่ยจากที่เขามียีนต้านทานต่ำอยู่แล้วเนี่ยให้ยีนต้านทานเขาเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มในรุ่นเขาก็คือพ่อแม่นะครับอาจจะไม่เพิ่มแต่เมื่อพ่อแม่โดนยาเคมีตัวนี้ซ้ำๆเนี่ยพอเขาเนี่ยเขาต้านขึ้นมาแล้วมีเขาสร้างความต้านทานมาแล้วพอพ่อแม่ฟักไข่ออกลูกออกมาเนี่ยลูกจะมีความต้านทานต่อยาชนิดนั้นทันทีนะครับมีความต้านทานทันทีนะครับไม่จำเป็นต้องว่ามาโดนฉีดต้องโดนฉีดเหมือนพ่อแม่นะครับเหมือนพ่อแม่สร้างภูมิให้ลูกแล้วนะครับผมนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือ
วิวัฒนาการสร้างความต้านทานแบบ hot resistance นะครับก็คือการสร้างความต้านทานแบบข้ามนะครับต้านทานแบบข้ามเนี่ยคืออะไรก็คือแมลงเนี่ยเขาจะสร้างกลไกสร้างความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับต่อสารเคมีชนิดนั้นๆเนี่ยและอีกความต้านทานเขาเนี่ยหรือถ้าเรียกง่ายๆคือโล่ป้องกันตัวเขาเนี่ยมันจะไปส่งผลต่อสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้อีกด้วยนะครับต่อสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเช่นกลุ่ม C ที่ผมพูดไปนะครับบางคนบอกว่าใช้อิมิดาพอผิดแล้ว 3-4 รอบใช้อิมิดา 3-4 รอบอิมิดาฉีดไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ7วันฉีดไปแล้ว 3-4 ครั้งนะครับพอสัปดาห์ที่5นะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนชื่อสารนะครับเปลี่ยนชื่อสารเปลี่ยนชื่อสามัญของสารมาใช้ไทอะมีนออกแซมนะครับคราวนี้เป็นยังไงครับไทอะมีนออกแซมอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิมิดาคอพิดนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแมลงมันสร้างความต้านทานแบบคอร์สรีสิสแตนต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันสบายเลยนะครับนะครับสบายเลยหมายความว่ามันไม่จำเป็นจะต้องกลัวไทอะมีนออกแซมแล้วนะครับผมนะครับนะครับต่อไปนะครับเมื่อแมลงสามารถสร้างความต้านทานแบบคอร์สรีสิสแตนต์เนี่ยหรือสร้างความต้านทานแบบข้ามได้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถทนทานต่อสารกำจัดแมลงที่ผมบอกไปก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันได้แล้วนะเนาะเมื่อกี้เราพูดเป็นกลุ่มนะครับสร้างความต้านทานต่อยาเคมีกลุ่ม4กลุ่ม1ได้แล้วนะครับเขาเนี่ยสร้างยังไงก็คือตัวสารเคมีที่มีกลไกในการกำจัดแมลงเนี่ยครับเขาจะเป็นสารเคมีที่ไปทำลายเฉพาะจุดแต่แมลงตัวนั้นเนี่ยมันรู้ว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าแมลงรู้ตัวว่าสารเคมีตัวเนี้ยเขาจะเข้าทำลายระบบหัวนะครับทำลายระบบหัวเลยนะครับว่าแบบทำให้มึนงงแล้วก็ตายนะครับตัวเขาจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาที่หัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้ยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหรืออยู่ในกลุ่มหรือใช้ยาซ้ำๆกันเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ผลละนะครับเพราะว่าเขาสร้างโล่ขึ้นมาที่หัวของแมลงไว้ได้แล้วนะครับผมนะครับอีกถ้ายกตัวอย่างนะครับก็คือการสร้างความต้านทานแบบคอร์สรีสิสแตนต์เนี่ยในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตละกันนะครับก็คือกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตเนี่ยนะครับเขาจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเอนไซม์แอซิติลโคลีนนะครับเอสเตอเรสนะครับก็ทำให้แมลงเนี่ยสร้างความต้านทานต่อสารที่อยู่ในกลุ่มคาร์บามีนะครับแต่พอแมลงไม่ใช่ครับกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตก็คือ 1A นะครับแล้วก็พอเป็นกลุ่ม 1B เหมือนกันเนี่ยพอกลุ่ม 1B เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มคาร์บามีละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ฉีดยากลุ่ม 1A ตลอดนะครับฉีดแต่ 1A นะครับตัวแมลงก็จะสามารถสร้างความต้านทานต่อ 1B ได้เหมือนกันไปดูกันกลุ่ม 1A นะครับก็จะอยู่ในนี้เลย 1A ก็คือออร์แกโนฟอสเฟตแล้วก็ตัวคาร์บาริลที่อยู่ใน 1B นะครับก็จะเป็นตารางตามนี้เลยเดี๋ยวผมมีแยกให้นะครับมันจะงงๆหน่อยนะครับพี่วันนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็คือที่แยกมาแล้วเมื่อกี้ผมพูดผิดกลุ่ม 1A ก็คือคาร์บาเมตนะครับใน 1A มีอะไรบ้างก็มีที่เราใช้กันเลยนะครับจะมีตัวคาร์บาริลนะครับคาร์โบซัลแฟนนะครับคาร์บาริลคาร์โบซัลแฟนนะครับไทโอนิคาร์บนะครับพวกขับขาบอยู่ข้างหลังเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับฟีโนบูคาร์บไทโอนิคาร์บนะครับอันนี้ก็คือจะอยู่กลุ่ม 1A นะครับก็คือเ
ยู่ในกลุ่มสารคาร์บามีนเพราะฉะนั้นถ้าพี่ฉีดแต่พวกฟีโนบูคาร์บอย่างเดียวสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ฉีดฟีโนบูคาร์บพอสัปดาห์ที่3พี่จะมาเปลี่ยนใช้สาร 1B ก็คือออร์กาโนฟอสเฟตเนี่ยได้ไหมก็ตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะมันมีผลทำให้มะแรงเนี่ยอาจจะสร้างความต้านทานแล้วนะครับนะครับแล้วก็กลุ่ม 1B มีอะไรบ้างก็เช่นอะซิเฟตนะครับคอไพลิฟอร์ดเมทิลนะครับไดอะซินอนไดโควอสไดเมโทเอทนะครับอีไทออนมาลาไทออนนะครับซึ่งถ้าในกลุ่มยาในตลาดเนี่ยที่เราเห็นเลยเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสารออร์แกโนฟอสเฟตจะเป็นส่วนมากนะครับซึ่งออร์แกโนฟอสเฟตเนี่ยก็จะไปทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์อะซิลโคลีนเหมือนกันนะครับผมนะครับต่อนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้นะครับหรือตลาดนี้เนี่ยพี่ๆต้องพยายามแยกนะครับว่าจะฉีดยาเนี่ยควรที่จะใช้อะไรนะครับแล้วก็ที่ไม่แนะนำเลยคือไปหยิบยาที่อยู่ในกลุ่ม A มาผสมกับกลุ่ม 1B นะครับไม่ได้นะครับเพราะเนี้ยจะเป็นยาที่อยู่ในกลไกการออกฤทธิ์ที่เดียวออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับเช่นยาตัวนี้มันเก่งทุบหัวหรือทุบขาเนี่ยมันก็จะเก่งทุบหัวทุบขานะครับซึ่งกลไกการออกฤทธิ์เขาเนี่ยจะเหมือนกันในแต่ละกลุ่มนะครับก็ขอให้พี่ๆเนี่ยเปลี่ยนกลุ่มยานะครับผมนะครับต่อไปนะครับการสร้างความต้านทานแบบคอร์สเรสิสแตนซ์แบบข้ามเนี่ยแหละแบบเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่2แล้วก็คือกระบวนการนี้นะครับมันจะเกิดการกลายพันธุ์ของยีน KDR นะครับที่ว่าไอ้ตัวยีน KDR เนี่ยจะทำให้มันจะเก่งในกลุ่มยาฆ่าแมลงที่เป็นกลุ่มไพลิทอยนะครับโดยที่กลุ่มไพลิทอยเนี่ยเขาจะเข้าไปจับกับไอ้จุดที่เป็นโวลเทจเกตโซเดียมนะครับทำให้แมลงเนี่ยมันเกิดเขาเรียกอะไรเกิดกระบวนการแบบเหมือนช็อตนะครับเหมือนประมาณเครื่องช็อตแล้วก็จะแบบอยู่ดีๆก็จะแบบน็อกไปเลยนะครับแต่กลุ่มไพลิทอยเนี่ยพอใช้เยอะเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยาน็อกแต่ถ้าแมลงถ้าอย่างที่ผมบอกไปถ้าจะต้องการฉีดพวกกลุ่มยาน็อกใช้แค่ประมาณรอบสองรอบไม่ควรเกินสองรอบนะครับซึ่งกลุ่มไพลิทอยเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับก็คือกลุ่มน็อกดาวน์นั่นเองคือแมลงเนี่ยจะมึนงงอยู่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะทำให้เซลล์ประสาทของเขาเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกอะไรบิดตัวหรือว่าเกิดอาการผิดปกตินะครับแมลงที่ถูกกลุ่มยาน็อกพวกนี้ถ้าพี่สังเกตนะครับเวลาโดนฉีดไปเนี่ยแมลงมันจะเริ่มเดินเป๋ะหรือเดินไม่ตรงนะครับหรือปีกจะขยับได้ข้างเดียวนะครับลองสังเกตได้นะครับถ้าใครอยากรู้เนี่ยลองจับแมลงมานะครับจับมาดูได้นะครับลองกับตั๊กกะแตนก็ได้นะครับผมเนาะซึ่งสารกลุ่มไพลิทอยเนี่ยหรือไพลิทินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปก็จะมีกลุ่มพวกไซเปอร์นะครับพวกเปอร์เมทินไซเปอร์เมทินนะครับไซฟูทินนะครับหรือเดลต้าเมทินเดลต้าเมทินนะครับแล้วก็แลมด้าไซฮาโลทินถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับใช้ประมาณ1รอบผมก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับผมเนาะกลุ่มนี้นะครับก็คือน็อกแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเหตุใดนะครับทำไมเพี้ยไก่แจ้เนี่ยถึงมีอาการดื้อยานะครับอันนี้ผมสรุปมาจากเคหะเกษตรเลยนะครับก็คือเหตุผลที่เพี้ยไก่แจ้มีการดื้อยาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชาวสวนเนี่ยหรือตัวเราเลยเนี่ยมักจะพ่นสารเคมีกำจัดแมลงติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลายาวนะครับผมซึ่งทำให้ตัวเพี้ยไก่แจ้เนี่ยได้รับสารเนี่ยติดต่อกันหลายๆรุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นมานะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเพี้ยเนี่ยมันสร้างสารพันธุกรรมที่จะเข้าไปสามารถต่อต้านต่อสายกำจัดแมลงได้หลายชนิดนะครับเพราะว่าอย่างในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมักพ่นแต่ในสารกลุ่มนิโคตินอยนะครับก็ไอตัวกลุ่มที่ผมบอกไปก็คืออิมิดาคอพิดนะครับก็จะทำให้เ
เพียงไก่แจ้เนี่ยต้านทานต่อสารหรือต่อยาชนิดนี้นะครับผมแล้วก็จะไปเกิดการต้านทานข้ามต้านทานข้ามคืออะไรครับก็อย่างที่ผมบอกไปพอใช้แต่อีพิดาคอผิดมายาวๆนะครับพี่จะเปลี่ยนยาทีนึงก็เปลี่ยนยาเอาเปลี่ยนยาแล้วเปลี่ยนชื่อสามัญไม่เอาอิมิดารอบนี้แต่ไปใช้พวกโพไทอะดีนีนหรือไทอะมีท็อกแซนเนี่ยปุ๊บมันก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิมิดาคอผิดก็จะทำให้ตัวเพี้ยเนี่ยมันไม่ตายนะครับมันเพราะว่ามันมีความต้านทานไปแล้วนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นการใช้ยาต้องใช้ให้ถูกจังหวะนะครับแล้วก็ฉีดยาควรฉีดประมาณ2รอบนะครับค่อยเปลี่ยนกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมมีให้ดูนะครับว่าควรฉีดอะไรยังไงนะครับผมสำหรับการจัดการมะเร็งดื้อยาเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างไรนะครับเช่นข้อ1ก็คือการใช้สารเคมีกลุ่มใหม่ๆนะครับ2การจัดการลดการต้านทานต่อสารเคมีกำจัดมะเร็งนะครับเช่นการสลับกลุ่มสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันนะครับหรือการผสมสารมากกว่า2ชนิดที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันนะครับผสมสารมากกว่า2ชนิดก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับจะใช้พิลิวิฟอร์ดก็ได้อาจจะไปบวกกับบูโปไฟซินนะครับหรืออาจจะใช้ตัวไทอะมีท็อกแซมแล้วก็ไปบวกกับกลุ่มชีวพันธุ์ไปเลยอย่างเงี้ยได้นะครับแต่มันจะมีหลักการให้พี่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงการใช้สารเคมีกลุ่มใหม่ๆเนี่ยกลุ่ม2ที่เป็นสารเคมีกลุ่มใหม่ก็จะเป็นแบบพวกฟิโบนิลอันนี้พี่เคยใช้อยู่แล้วแล้วก็อีทีโพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่ม2นะครับกลุ่มที่5เนี่ยก็จะเป็นพวกสไปโนแซดนะครับสไปนีโทแรมนะครับแล้วก็กลุ่มที่6เนี่ยก็จะเป็นพวกอะบาเมกตินหรืออีมาเมกตินนะครับ2ตัวนี้ใช้ได้นะครับซึ่งอีมาเมกตินเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเอาไปใช้ฉีดหนอนนะครับเพราะว่าให้ผลที่อาจจะดีกว่าอะบาเมกตินนะครับแต่ว่าการออกฤทธิ์เนี่ยคล้ายกันนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าใครจะฉีดยาใช้อะบาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้ออีมามาผสมกันนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มออกฤทธิ์เดียวกันนะครับหรือจะใช้กลุ่มที่13ไปเลยก็คือตัวคอร์ฟีนาเปอร์มันจะไปรบกวนกระบวนการส่งโปรตอนนะครับมันจะคล้ายๆส่งโปรตอนก็จะคล้ายๆกับเราสั่งงานด้วยระบบต้องการให้ยกแขนซ้ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวแมลงพอโดนตัวนี้ไปมันก็จะแบบไปสั่งงานการทำงานมันจะผิดปกตินะครับหรือกลุ่มยับยั้งการสร้างไคตินนะครับก็คือกลุ่ม15ก็คือโนวาลูรอนหรือลูเฟนูรอนอันนี้ก็คือป้องกันการลอกคราบของแมลงนะครับผมไคตินก็คือเหมือนพวกกลุ่มผนังเซลล์นะครับแล้วก็กลุ่มเทโทนิกแล้วก็เทฟานิกนะครับก็จะเป็นตัวสไปโรมีโทแฟนหรือสไปโรเซตามีนนะครับแล้วก็กลุ่มไดไมซ์28ก็จะเป็นไซแอนทานิลิโคนะครับซึ่งยาพวกนี้จะมีจำหน่ายอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับในร้านเคมีเกษตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเหตุผลที่จะต้องดูให้ดีก็คือที่ต้องดูข้างฉลากนะครับว่าชื่อสามัญเขาชื่ออะไรแล้วก็บางคนถามว่ากลุ่มยาจะดูอย่างไรนะครับตอนนี้ฉลากยาที่ผมเห็นหลายตัวเนี่ยเขาจะเขียนบนที่ฉลากเลยนะครับว่าเป็นกลุ่ม 1A กลุ่ม 1B นะครับกลุ่ม2กลุ่ม5นะครับกลุ่ม4นะครับตรงเนี้ยสามารถดูได้หรืออีกวิธีนึงคือพี่โหลดแอป IRAC ไว้ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชดูก็ได้พิมพ์ชื่อยาเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับมันก็จะขึ้นละนะครับอันนี้ผมเอามาจากงานประชุมของอาจารย์สุเทพทหารยานะครับเขาก็จะสอนกระบวนการพ่นสารนะครับโปรแกรมการพ่นยากำจัดแมลงนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างเพียไฟนะครับก็คือจะพ่นอยู่ประมาณ7ถึง10วันจะพ่น1ครั้งนะครับผมนะครับพี่ไปดูวงจรชีวิตของแมลงเนี่ยที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยจะมีวงจรอยู่ประมาณ15ถึง20วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่างที่ผมบอกไปถ้าพี่พ่นครั้งแรกนะครับเป็นกลุ่มที่4ก็คือตัวอิมิดาคอพิดนะครับหรืออะเซทาเนี่ยพ่นไปแล้วพอวันที่5เราพ่นนะครับนับไปอีก5วันเราเปลี่ยนกลุ่มเลยได้ไหมนะครับเปลี่ยนกลุ่มมาใช้กลุ่ม1ก็คือกลุ่ม 1A นะครับก็คือคาร์โบซัมแฟนเนี่ยเลยได้ไหมนะครับพอวันที่15นะครับเปลี่ยนกลุ่มอีกนะครับมาใช้ตัวฟิโบนิลนะครับแล้วก็พอวันที่20นะครับก็คือในตารางเนี่ยเขาพ่นทุกๆ5วันพ่นทีทุกๆ5วันพ่นทีอาจจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่5วันที่10วันที่15เนี่ยตัวสารเคมีเนี่ยถูกพ่นไป3ชนิดละนะครับจะอยู่ในรุ่นพ่อรุ่นแม่ทั้งหมดนะครับแต่พอวันที่20ปุ๊บเนี่ยแมลงเขามีการวางไข่มั้งแต่วันที่15แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นลูกที่เกิดจากพ่อแม่เนี่ยเขาจะมีภูมิต้านทานต่อยากลุ่ม4ก็คือตัวอิมิดาตัวคาร์โบซัมแฟนกลุ่ม1แล้วก็กลุ่ม2ก็คือฟิโบนิลในทันทีพอเขาฟักไข่ออกมาปุ๊บตัวลูกต้านทานต่อยาทันทีนะครับอ่ะแล้วพอวันที่20พี่สลับมาใช้กลุ่ม4กลับมาใช้เมสลับกลับมาใช้กลุ่ม4ก็คือตัวอิมิดาเหมือนเดิมเป็นไงครับรุ่นลูกต้านทานทันทีนะครับแล้วพอวันที่25นะครับพี่ไปฉีดยาพี่รู้แล้วว่าวันที่25เป็นรุ่นลูกแล้วก็ไปใช้เปลี่ยนมาเป็นพาบานะครับพอวันที่30ยังเป็นรุ่นลูกอยู่พี่ก็กลับมาใช้ฟิโบนิลเป็นไงครับแทนที่รุ่นลูกจะต้านทานแค่กลุ่ม4ต้านทานแต่คาร์โบซัมแฟนฟิโบนิลคาร์โบซัมแฟนอิมิดาแล้วก็ฟิโบนิลนะครับรุ่นลูกเนี่ยเขาจะสามารถไปต้านทานต่ออาบาเมกตินได้อีกนะครับผมพอหลังจากนั้นเป็นไงครับพอไปสู่รุ่นหลานปุ๊บรุ่นหลานก็ต้านทานต่อยา4กลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครฉีดยาแบบฉีดทุกรอบทุกอาทิตย์แต่เปลี่ยนยาเปลี่ยนกลุ่มไม่ใช่เป็นยาเปลี่ยนกลุ่มยาทุกอาทิตย์นะครับให้พี่ปรับกระบวนการใหม่นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราคิดว่าเขาเพี้ยไก่แจ้เนี่ยฉีดยาอายุเขาอยู่ประมาณ30ถึง50วันหรือ30ถึง70วันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จะมาฉีดสลับทุกอาทิตย์ไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนยาทุกอาทิตย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดควรฉีดแบบไหนนะครับเราย้อนกลับไปโปรแกรมเมื่อกี้ก่อนที่ว่าเขาฉีดทุกๆ5วันนะครับก็คือในรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขามีการใช้กลุ่ม4อย่างเดียวเลยก็คือฉีดอิมิดานะครับอาจจะฉีดแค่2รอบถึง3รอบนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับมาเป็นกลุ่มที่2ก็คือตัวฟิโบนิลนะครับฉีดฟิโบนิลอีก2รอบนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มที่6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยเขาจะไม่มีภูมิในการต้านทานตัวยาที่อยู่ในกลุ่มฟิโบนิลแล้วนะครับก็คือกลุ่ม2นะครับแล้วก็กลุ่ม6นะครับก็คืออะบาเมกตินนะครับแล้วพอรุ่นลูกพอเราคิดว่าเอาเขาออกลูกละเขาเตรียมที่จะผสมพันธุ์ฟักไข่ฟักออกลูกออกมาเนี่ยเราก็เอากลุ่ม1ดักได้เลยนะครับผมนะครับแต่ว่าเวลาที่พี่ฉีดยากันเนี่ยปกติไม่ได้ฉีดทุกๆ5วันอยู่แล้วถูกมั้ยครับจะฉีดกันอยู่ประมาณ7วันถึงจะเปลี่ยนยาหรือ10วันเปลี่ยนยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้อิมิดาเนี่ยก็อาจจะใช้อยู่ประมาณ2รอบนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นไปเลยนะครับผมนะครับซึ่งการแนะนำให้ฉีดยาแบบนี้นะครับก็คือฉีดตัวละประมาณกลุ่มละประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยเพราะอะไรก็คือมันจะไปช่วยหยุดโอกาสไม่ให้แมลงเนี่ยสร้างความต้านทานขึ้นมาได้นะครับในช่วงรุ่นลูกหรือรุ่นหลานนะครับอันนี้เราไปมองถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการฉีดยาอีกอันนี้ก็ผมก็คัดมาจากของอาจารย์สุเทพหายานะครับที่ว่าเขาแนะนำให้ฉีดยาเดี๋ยวตารางนี้นะครับจะมีขึ้นให้นะครับในเพจ Facebook แพนโปประเทศไทยจำกัดนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้นะครับในกรณีแมลงไม่ดื้อยาเนี่ยก็อาจจะให้พี่ใช้เนี่ย
กลุ่ม4ไปก่อนเลยอาจจะใช้อิบิดา2รอบนะครับหรือจะใช้อาเซทานะครับก็ได้เพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับฉีด2อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับกลุ่ม4แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มที่2 2รอบนะครับก็คือตัวฟิโพนิลนะครับอันนี้ในกรณีแมลงยังไม่ได้ไม่ดื้อยานะครับผมแล้วก็พอเข้าเดือน2ทำยังไงนะครับเราไม่ต้องกลับมาฉีดอีบิดาเราเปลี่ยนกลุ่มไปเป็นกลุ่ม1กลุ่มฟีโนบูคาบเลยหรือไทโอไดคาบนะครับก็คือกลุ่ม1นะครับก็คือฉีด2รอบนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาใช้ตัวอีมาเมกตินในช่วงเดือนที่2สัปดาห์ที่3นะครับก็คือกลุ่ม6นะครับแล้วก็ถ้าบางคนบอกว่าอยากจะใช้ยานอกก็คีก็คือพี่ก็ไปเล่นกลุ่มแลมด้าไปเลยนะครับแลมด้าหรือไซเปอร์ก็ได้นะครับผมแล้วก็พอเดือนที่3เนี่ยก็มาใช้ตัวสไปนีโทแลมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกลุ่ม2ก็จะเป็นฟิโพนิล2รอบก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมมองว่าถ้าตามอันเนี้ยก็คืออาจารย์เขาให้ฉีดแบบคุมมันเลยก็คือฉีดป้องกันอยู่ประมาณ4เดือนติดนะครับผมแต่พี่บางคนเนี่ยอาจจะระวังอยู่ประมาณ 2-3 เดือนก็ได้แล้วก็ถ้าพี่กลัวมากๆก็คืออย่างที่ผมแนะนำนะครับอาจจะใส่ตัวคุมไข่พวกอ้อยหรือตัวกำจัดตัวอ่อนไปด้วยนะครับเช่นบูโปเฟซินหรือใช้กลุ่มชีวพันธุ์ช่วยไปด้วยเลยนะครับมันจะลดปัญหาแมลงระบาดได้ดีนะครับได้ดีกว่าพี่ใช้แต่เคมีเพียวๆนะครับผมอีกรอบนึงสำหรับกรณีที่แมลงยังไม่ดื้อยานะครับนะครับก็จะเป็นเขามีการใช้กลุ่มแบบผสมกันแล้วนะครับก็คือมีอะเซทามิพิษนะครับกลุ่ม4ไปบวกกับแลมด้านะครับในสัปดาห์ที่1ของเดือนที่1พอสัปดาห์ที่2เนี่ยก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่พอสัปดาห์ที่3เปลี่ยนกลุ่มอีกแล้วนะครับเห็นว่าจะใช้ตัวฟิโพนิลก็คือกลุ่ม2แล้วก็ไปบวกกับพี่จะบวกกับโคไทอะดีนีนก็ได้หรือจะไปบวกกับอะเซทามิพิษอยู่ก็ได้ก็คือให้ใช้กลุ่มเดิมเนี่ยซ้ำสัก2ครั้งนะครับผมอันนี้มันจะเป็นในกรณีที่แมลงเริ่มดื้อยานะครับพอเดือนที่2เนี่ยเราก็เปลี่ยนกลุ่มนะครับก็จะเป็นตามตารางเลยนะครับพี่ดูเอาเลยนะผมจะไม่พูดหมดนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือแมลงที่ว่าดื้อยานะครับดื้อยาก็คือให้ใช้ยาที่ผสมกันไปนะครับผมต่อไปนะครับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืชนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือลมนะครับพอเราฉีดยาไปเนี่ยมันจะทำให้พอมีลมเนี่ยจะทำให้เกิดการระเหยตัวนะครับสองแสงแดดนะครับแสงแดดคือยังไงครับก็คือจังหวะเวลาฉีดยาหรือร้อนมากๆเนี่ยแสง UV จะทำลายโครงสร้างของเคมีของสารเคมีที่อยู่ในตัวยากำจัดแมลงหรือยากำจัดเชื้อรานะครับ3อุณหภูมินะครับ4น้ำฝนอันนี้เรารู้อยู่แล้วฉีดยาไปแล้วเจอฝนชะล้างนะครับ5นะครับก็คือน้ำที่เราใช้พ่นสารนะครับไม่ว่าจะเป็น pH เป็นกรดหรือเป็นด่างจัดนะครับถ้าไปเจอแบบน้ำที่เป็นน้ำกระด้างมากๆเลยเนี่ยน้ำกระด้างก็จะไปลดประสิทธิภาพของสารนะครับสารกำจัดแมลงหรือเชื้อรานะครับผมแล้วก็6เขาบอกว่าน้ำที่เหมาะสมเนี่ยในการพ่นสารเคมีเนี่ยควรมี pH ก็คือค่า pH ของน้ำเนี่ยควรอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 7.0 นะครับก็คือตั้งแต่ pH เป็นกลางละกันนะครับซึ่งโดยปกติตอนนี้พี่ๆหลายๆคนนะครับมีตัวปรับสภาพน้ำอยู่แล้วนะครับก็คือผมก็เห็นว่าเขาก็มีการใช้ปรับสภาพน้ำทั่วอยู่แล้วนะครับอันนี้แถมให้นะครับสำหรับสารเคมีบางตัวนะครับเช่นอิมิดาคอพิดเนี่ยค่า pH ของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 7.5 นะครับแล้วก็โค
ผลเนี่ยควรใช้อย่างไรนะครับถ้า pH ของน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ 5-9 นะครับ pH ของน้ำนะครับอยู่ประมาณ 5-9 เนี่ยมันก็เขาก็จะบอกว่าอ่ามันให้ผลที่ดีนะได้ประมาณ31วันนะครับก็คือตัวยาเนี่ยฉีดไปแล้วก็คือให้ผลดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้อะบาเมกตินเนี่ยค่า pH ของน้ำเนี่ยควรอยู่ที่ 5-9 นะครับก็จะเป็นตั้งแต่ค่า pH เป็นกลางไปจนถึงกระด้างหน่อยๆนะครับแล้วก็เปอร์เมทินนะครับหรือไซเปอร์เมทินเนี่ยค่า pH ควรอยู่ระหว่าง 6-8 นะครับแล้วก็อะเซทามิพิดเนี่ยนะครับค่า pH ของตัวสารอะเซทามิพิดเนี่ยจะอยู่ประมาณ 5-6 นะครับ pH ของเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะไม่ค่อยเสถียรต่อ pH ของน้ำที่น้ำมี pH ต่ำกว่า4นะครับหรือมากกว่า7เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ใช้ได้เนี่ยคือใช้อยู่ระหว่าง5.5 แล้วกันถึงประมาณ7หรือ 6.5 นะครับได้แค่นั้นนะครับถ้าใครจะฉีดอะเซทามีพิษนะครับแล้วก็ตัวอินด็อกซาคาร์บเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ระหว่าง pH 5ถึง10นะครับประกาศไดเมทัลเอทต่อ pH ที่4เนี่ยนะครับจะใช้ได้ก็คือประมาณภายใน20ชั่วโมงก็คือต้องรีบฉีดนะครับหรือ pH 6เนี่ยก็คือต้องฉีดยาภายใน12ชั่วโมงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผสมยาแล้วไม่ควรตั้งทิ้งไว้ถ้าคิดว่าฝนตกไม่ควรผสมยาค้างคืนนะครับผมนะครับต่อนะครับสำหรับบางคนมีการใช้ตัวบาซิลัสทูริงเจนซีสซึ่งเป็นกลุ่มสารชีวพันธุ์ในการกำจัดหนอนนะครับตัวบาซิลัสทูริงเจนซีสเนี่ยเขาจะไม่เหมาะต่อน้ำที่มีค่า pH มากกว่า8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นน้ำกระด้างมากๆเนี่ยไม่ควรใช้นะครับผมแล้วก็ไปดูตัวโคมาไกก็ได้โคมาไกก็เป็นยาลายแดงนะครับโคมาไกเก่งเก่งลายแดงนะครับถ้าไปใช้เนี่ย pH ต้องเท่าไหร่นะครับเขาก็จะบอกว่าผลจะลดลงนะครับเมื่อ pH เนี่ยมากกว่า7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ตารางเขาบอกไปค่า pH น้ำควรปรับให้ได้อยู่ประมาณ 5.5 ถึง7นะครับผมนะครับตัวอื่นผมข้ามไปเลยนะเพราะว่าค่า pH เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะเป็นประมาณนี้ข้อมูลนี้ผมก็เอามาจากงานวิจัยต่างประเทศนะครับผมนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้ก็ตามเข้าไปในเอกสารอ้างอิงได้นะครับไปลองเปิดดูได้นะครับผมสำหรับกลุ่มยาลานะครับยาเชื้อราเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าไอตัวคอโลทาโรนิลแหละค่า pH ของสารคอโลทาโรนิลเนี่ยจะอยู่ประมาณ7นะครับแล้วก็เขาบอกว่าก็คือเหมาะสมต่อค่า pH ทั่วไปนะครับก็คือมันเหมือนมันเป็นวงกว้างอยู่แล้วก็คือไอตัวนี้แทบจะไม่ต้องปรับน้ำเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวไมโครบิวทานิลเนี่ยก็คือไม่มีผลนะครับไม่มีผลต่อ pH นะครับก็คือค่า pH เท่าไหร่ก็ได้ไมโครทาโรนิลก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอตัวไอโพไดโอนนะครับก็จะเป็นยาเชื้อราอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะบอกว่าสารจะถูกทำลายได้นะครับเมื่อใช้กับน้ำที่มีค่า pH สูงนะครับผมข้อมูลนี้สามารถพี่ๆสามารถไปดูในเอกสารอ้างอิงได้นะครับผมอันนี้ก็คือเอกสารอ้างอิงนะครับที่ผมหามาให้นะครับแล้วก็ก่อนจบนะครับสิอันนี้ก็คือร้านค้าที่เป็นตัวแทนให้กับเรานะครับผมแต่เดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมจะให้น้องฝ่ายอาร์ตเขาทำเพิ่มให้นะครับเพราะว่ามีหลายร้านค้าเหมือนกันที่ว่าไม่ยังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับผมนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อตาคูณนะครับหรือช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะครับใช้ได้นะครับ YouTube Twitter Instagram นะครับเรามีแล้วนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับใน LINE นะครับถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถสอบถามทาง LINE ของบริษัทหรื
ทางช่องทางเพจแพนโปรประเทศไทยได้เลยนะครับเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ TikTok นะครับที่เรามีเจ้าหน้าที่ในเขตนะครับที่ว่าเขาจะมีคอนเทนต์แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ความสามารถความถนัดของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันไปรับชมรับดูเพื่อความสนุกได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ความรู้มาดูทางช่อง YouTube หรือช่อง Facebook ได้นะครับเนาะโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมเนี่ยอยากฝากไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้ยาป้องกันกำจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาป้องกันกำจัดแมลงนะครับอยากให้พี่ๆเนี่ยฉีดยาคือดูกลุ่มยาก่อนนะครับที่ข้างฉลากข้างขวดนะครับว่าอยู่กลุ่มเดียวกันไหมนะครับแล้วก็พอเวลาเราใช้เนี่ยยา1ตัวพยายามใช้ให้ได้ประมาณ 2-3 รอบถึงจะเปลี่ยนกลุ่มนะครับกระดังดังตารางที่ผมให้ดูเลยมันจะช่วยลดการต้านทานหรือการกลายพันธุ์ของแมลงได้นะครับเนาะอันนี้พี่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแมลงเอาฉีดยาไปแล้วทำไมถึงไม่ตายต่อยาชนิดนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปบ่นกันว่าเออยานี้ไม่ดีหรือยานี้ฉีดไปแล้วแมลงไม่ตายเลยต้องเปลี่ยนยานะครับบางทีพี่อย่างที่บอกไปการสร้างความต้านทานของเขาเนี่ยเขาจะสร้างได้ก็คือมีการฉีดยาตัวนั้นซ้ำๆกันตลอดนะครับไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มสองคือการใช้ยาของพี่ๆเนี่ยบางคนต้องการประหยัดจากเขาบอกให้ใช้200นะครับไปใส่เหลือ100เดียวอย่างเงี้ยไม่ควรนะครับนอกจากยาบางตัวที่ว่าเอ้าเราผสมไปเป็นยากลุ่ม4หรือกลุ่ม16เนี่ยเอ้าเรามีกลุ่ม4เป็นหลักอยู่แล้วอาจจะใส่กลุ่ม16เนี่ยอาจจะใส่100 150อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ตัวเดียวเช่นใช้อาบาเมกซินตัวเดียวเนี่ยบางคนใส่แค่100เดียวไม่พอนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอามาให้นะครับผมก็ผมก็พยายามรวดเดียวนี่ก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมนะครับก็อ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะสำหรับใครมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรบกวนทีมงานดูทาง YouTube ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยังอยากให้กดไลค์กดแชร์อยู่นะครับผมเนาะไปให้ด้วยแล้วก็เพราะว่าข้อมูลนี้มันก็ยังอยู่นะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะครับหรืออยากจะรู้เนี่ยสามารถสอบถามได้หรือดูย้อนหลังได้นะครับผมนะครับเนาะก็พี่ช้างบอกว่าเพี้ยจักรจันทร์ล่ะครับเดี๋ยวในส่วนของพี่จักรจันทร์ปล่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำบทความให้เพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าพี่บางคนบอกว่าเอ้ยทำไมวันนี้ไม่พูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเพี้ยไก่แจ้เนี่ยงานวิจัยตัวเนี้ยว่าสารเคมีอะไรกำจัดได้เนี่ยพี่สามารถไปย้อนดูในโรคและแมลงที่เข้าระบาดที่เข้าทำลายในช่วงระยะทุเรียนปืนต้นทำลายได้นะครับน่าจะเป็นเอพิโซดที่1นะครับเพราะนั้นผมน่าจะพูดเรื่องแมลงไปละนะครับอันนี้เรามาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมแมลงถึงต้านทานนะครับผมนะครับมีพี่จ๊อบนะครับถามมาว่าอาบาถ้าใส่ตัวเดียวใส่250ซีซีได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าการใช้อาบาก็อย่างที่บอกไปพี่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้ยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือยาชนิดเดียวกันซ้ำๆนะครับไม่ควรใช้นะครับถ้าใช้อบานะครับอาจจะเพิ่มในกลุ่มของบิวเลียบาเทียนาเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวยาเคมีเนี่ยเขาทำงานก่อนแล้วก็ให้ชีวพันธุ์เนี่ยตามเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับกลุ่มยาชีวพันธุ์มีคนถามมาเหมือนกันว่ายาชีวพันธุ์เนี่ยออกฤทธิ์เร็วมากน้อยเพียงใดนะครับชีวพันธุ์นะครับไม่เหมาะสำหรับพี่ที่ใจร้อนนะครับผมพูดงี้ก่อนไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่ใจร้อนต้องการฉีดไปปุ๊บภายใน1ชั่วโมง5ชั่วโมงแมลงต้องตายนะครับชีวพันธุ์เขาจะต้องค่อยๆไปเข้าทำลายแมลงนะครับโดยที่เขาจะต้องแทงเข้าไปในตัวแมลงหรือทำให้แมลงเนี่ยเกิดความเป็นพิษนะครับ
แล้วแมลงถึงจะค่อยๆตายตั้งแต่ระยะเวลา24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงก็คือเริ่มมีอาการออกอาการหรือเริ่มมีอาการที่ว่าจะเริ่มตายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ชีวพันธุ์บวกกับเคมีได้ไหมผมแนะนำให้บวกเคมีนะครับแต่ก็ต้องระวังยาเชื้อราเคมีด้วยนะครับถ้าจะใช้ยาเชื้อราเคมีอาจจะต้องหาประมาณ 3-5 วันนะครับเนาะอ่ะแมลงค่อมทองเพียรองถามว่าแมลงค่อมทองใช้ยาตัวไหนในทุเรียนเล็กนะครับสำหรับกลุ่มแมลงค่อมทองเนี่ยผมก็แนะนำนะครับพี่นุ่งอาจจะใช้ในพวกเดี๋ยวนะครับคาร์โบทันแฟนก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยต้องการน็อกจริงๆเนี่ยอาจจะใช้เซปเปอร์เมทิดไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ชีวพันธุ์หรือเอาชีวพันธุ์ไปบวกนะครับผมไปบวกในเคมีผมก็แนะนำตัวเมตาไลเซียมนะครับเมตาไลเซียมสามารถกำจัดแมลงปากกัดได้นะครับแมลงปากกัดหรือด้วงค่อมทองเป็นแมลงที่อยู่ในกลุ่มด้วงนะครับผมเนาะเป็นแมลงที่เป็นพวกปากกัดนะครับอยู่ในกลุ่มด้วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้เมตาไลเซียมเนี่ยฉีดที่ใบนะครับที่พยายามไปเพี้ยนงสามารถฉีดได้ในช่วงเย็นๆก็ได้นะครับเพราะแมลงพวกนี้ส่วนมากออกช่วงเย็นอยู่แล้วนะครับเย็นๆมืดๆนะครับฉีดไปเลยนะครับแล้วก็ชีวพันธุ์เหตุผลที่ให้ฉีดช่วงเย็นเพราะว่าตอนกลางคืนมันมีความชื้นในอากาศครับตัวเชื้อชีวพันธุ์เขาจะมีการเจริญตัวได้เร็วหรือบางคนบอกว่าช่วงนี้ฝนตกทางใต้ฝนตกมากนะครับจะใช้ชีวพันธุ์ใช้ช่วงไหนใช้ช่วงที่ฝนตกช่วงนี้เลยครับใช้ได้นะครับแต่เคมีเนี่ยถ้าฝนตกมาเคมีก็จะถูกฝนล้างนะครับเนาะแต่ชีวพันธุ์ถ้าเกิดบางคนบอกว่าใช้แล้วใช้ถ้าจะฉีดช่วงฝนตกก็คือผมแนะนำให้ฉีดช่วงฝนฉีดช่วงฝนตกแล้วหรือช่วงฝนปล่อยฉีดได้ก็คือตกไม่เยอะนะครับชีวพันธุ์ฉีดได้อ่ะคำถามพี่อนุ่งนะครับเมตาไลเซียมกำจัดกลุ่มแมลงค่อมทองได้นะครับหรือแมลงปากกัดได้นะครับมีคำถามอีกไหมครับพ่อเต้าทักถามว่าสารชีวพันธุ์ใช้ร่วมกับยาเชื้อรามีผลอย่างไรครับตัวยาเชื้อราบางตัวเขาจะเข้าไปกำจัดก็คือยาเชื้อราเนี่ยเขาจะเก่งในการกำจัดเชื้อราเพราะฉะนั้นพี่ๆต้องเข้าใจก่อนว่าชีวพันธุ์ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยชนิดดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอตัวยาเชื้อราเคมีเนี่ยเขาไม่ได้เลือกนะครับว่ายาชีวพันธุ์ที่เป็นเชื้อดีของเราเนี่ยเป็นยาราเชื้อดีของเราเนี่ยมันจะช่วยกำจัดแมลงหรือกำจัดโรคนะครับถ้าไปเจอยาแรงๆนะครับยาเชื้อราแรงๆเนี่ยเขาก็จะฆ่าพวกกลุ่มชีวพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับพ่อเท่าครับเนาะเพราะฉะนั้นการใช้อย่างที่ผมบอกถ้าอยากใช้ชีวพันธุ์หรือเชื้อหรือจำเป็นต้องใช้ยาเชื้อราเคมีเนี่ยต้องดูหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่เอานะครับว่าชีวพันธุ์ตัวนี้สามารถผสมกับยาเชื้อราที่เราจะผสมได้หรือเปล่านะครับซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยจะมีแค่บางตัวนะครับที่ผสมได้นะครับเนาะมีคำถามไหมครับของคุณคุณ SY กุ้งนี่ช่วงการพ่นยามีผลไหมครับเช่นพ่น7วันครั้งกับ10วันครั้งเป็นต้นมีผลไหมตอบเลยนะครับว่ามีนะครับผมเพราะว่าการพ่น7วันครั้งกับ10วันครั้งเนี่ยถามว่ามันต่างกันมากไหมเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าการพัฒนาการผมไปพูดถึงการพัฒนาการของแมลงนะครับหรือวงจรชีวิตของแมลงเนี่ยแมลงบางตัวอย่างที่บอกไปภายใน7วันเนี่ยเขาออกลูกได้แล้วตั้งแต่ระยะไข่หรือ10ภายใน10วันเนี่ยเขาสามารถฟักไข่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เขากำลังจะฟักไข่แล้วโดนสารเคมีเข้าไปเนี่ยถ้าตัวเขาไม่ตายนะครับพอเขาวางไข่มาตัวลูกจะมีภูมิต้านทานต่อสารเคมีชนิดนั้นทันทีนะครับ
พราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับการฉีดยาถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ไปฉีดผมเคยเจอเคสนะฉีด20วันแล้วบอกว่ายาเคมีกำจัดแมลงเนี่ยใช้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแต่ว่าพอถามไปเนี่ยเขาฉีดอยู่ประมาณ20วันถึงจะฉีดรอบหนึ่งหรือ1เดือนฉีด1ครั้งเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า1เดือนฉีด1ครั้งแมลงบางชนิดเนี่ยผลิตรุ่นลูกรุ่นหลานได้2รุ่นแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังและอย่างที่พี่ FY กุ้งถามมานะครับว่ามีผลไหม7วันกับ10วันผมก็บอกเลยว่ามันมีผลแน่นอนนะครับและการฉีดยาอย่างบางคนบอกว่าตั้งเป้าไว้7วันถ้าวันที่7ฝนตกฉีดไม่ได้เป็นไงครับเลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดยาควรอยู่ประมาณ7วันนั่นแหละครับก็ผมก็มองว่ามันจะดีที่สุดแล้วก็ถ้าฉีดแล้วจำเป็นต้องเลื่อนเนี่ยหรือเรารู้ว่าอ้าวเราจำเป็นต้องเลื่อนเนี่ยอาจจะมีการใช้กลุ่มชีวภัณฑ์หรือกลุ่มออยเข้าร่วมไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อป้องกันให้กลุ่มออยเนี่ยช่วยคุมไข่ไม่ให้แมลงมันฟักไข่นะครับผมเนาะมีคำถามอีกไหมครับมีคำถามอีกไหมครับผมนี่ผมก็วันนี้ผมพูดนานเนาะพี่อนงเนาะนะครับมีคำถามไหมครับพี่สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวใน YouTube รบกวนทีมงานดูแล้วก็ส่งผ่านมาทางไลฟ์ด้วยนะเพราะว่าผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมกดเข้าไปดูไม่ได้นะครับใน YouTube ก็น่าจะมีพี่ตีภพอยู่เนาะก็จะเป็นแฟนมันแท้ทางช่อง YouTube เลยนะครับพี่ตีภพนี่ก็มาทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเหมือนกับพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่มานะครับแล้วก็ในข้อมูลการพ่นยาหรือกลไกการพ่นยาเนี่ยพี่ๆสามารถไปตามดูได้นะครับในเพจแพนโปประเทศไทยนะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่อยากรู้ข้อมูลว่ายาแต่ละตัวมันอยู่ในกลุ่มอะไรนะครับพี่เข้าแอปนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ IRAC นะครับตัวเนี้ยมันจะมีบอกนะครับว่าสารที่พี่จะใช้เนี่ยพวกอะบาเมกตินเนี่ยหรืออิมาเมกตินเนี่ยมันอยู่กลุ่มไหนเราก็พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษไปก็ได้นะครับเขาก็จะบอกเลยว่ายาตัวนี้อยู่กลุ่มนี้นะครับถ้าในกรณีที่ว่ายาบางชนิดสินค้าบางชนิดเขายังไม่มีตัวเลขกลุ่มยากำกับอยู่ที่ฉลากนะครับมีคำถามไหมครับเพราะว่าอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึงละที่ผมพูดมานะครับเนาะถ้าไม่มีก็ก่อนเราจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าตรงไหนงงๆไม่เข้าใจเนี่ยสามารถสอบถามได้ทางเพจได้นะครับแล้วก็พี่ที่เป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจใหม่หรือเก่านะครับบางคนบอกมาว่าเฮ้ยพี่อยากให้เข้าไปเที่ยวสวนเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทจะพยายามให้พนักงานเนี่ยเข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องระวังตัวกันอยู่นะครับในเรื่องสถานการณ์ของโควิดนะครับเนาะคือพวกผมอ่ะฉีดวัคซีนกันแล้วแต่ก็ต้องระวังตัวอยู่นะครับพี่ๆบางท่านอาจจะยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบโพสหรือคอมเมนต์มาทางบริษัทก็ได้นะครับว่าอยากให้เข้าไปชมสวนชมสวนหรือไปเที่ยวในสวนหรือให้คำแนะนำให้หน่อยนะครับเรายินดีนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ในการจำกัดหน่อยนะครับพี่เนาะช่วงนี้นะครับพอเจ้าท่านถามว่าเพี้ยหอยใช้ตัวไหนนะครับสำหรับกลุ่มเพี้ยหอยนะครับยาชีวภัณฑ์ที่แนะนำเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวบิวเวเรียนะครับบิวเวเรียบาเซน่าตัวนี้ในกลุ่มของเพี้ยหอยใช้ได้นะครับหรือจะเป็นพวกพิลิมีฟอร์ดก็ใช้ได้นะครับหรือบางคนบอกว่าเอ้ยจะใช้ยาแรงเลยเนี่ยพวกไทมีน็อกแซมใช้ได้นะครับไทมีน็อกแซมใช้ได้นะครับเนาะประมาณนี้ครับพอเท่าทัดแล้วเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมค่อยหากลุ่มเพี้ย
จะเป็นพวกเพี้ยหอยมาให้ดูก็ได้เนาะบางคนอาจจะแบบอยากรู้ว่าเพี้ยหอยในทุเรียนเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับว่าแต่ชนิดเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นอย่างไรลักษณะของเขานะครับผมเนาะนะครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมจะจบนะครับพี่นะครับเนาะก็สำหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับก็เดี๋ยวพบกับพี่บอล นะครับผมพี่บอลตากูดก็จะเป็นคิวของพี่บอลละแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์หน้าค่อยกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์นะครับเวลาประมาณ 19:30 นนะครับเนาะอาทิตย์หน้าพี่บอลเขามีเรื่องอะไรมานำเสนอเนี่ยอยากให้พี่ติดตามนะครับแล้วก็ในส่วนของผมนะครับผมอยากให้พี่ๆคอมเมนต์มาก็ได้ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับอาจจะอยากรู้เกี่ยวกับชีวพันธุ์ก็ได้หรือแมลงหรือโรคอะไรก็ได้พี่ๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้ผมจะได้ไปหาข้อมูลมานำเสนอนะครับเพราะว่าผมก็อยากทำเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะโดนใจมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยคอนเทนต์บางเรื่องที่ผมยกมาเพราะว่ามันมีประเด็นหรือมันเป็นจังหวะที่ว่าเราไปเจอในพื้นที่ตรงนั้นก็เจอพื้นที่ตรงนี้ก็เจอไม่ว่าไม่ใช่แค่ชุมพรอย่างที่ผมดูแลทางสุราษฎร์หรือทางจันทบุรีทางระยองทางศรีสะเกษอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับเนาะพี่ๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากให้ทางทีมสตรีมมิ่งทำเรื่องอะไรนะครับเนาะโอเคนะครับก็ในส่วนของผมน้องนิตาคูณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะไปกระทืบไลค์ให้หน่อยนะครับผมหลักฐานพี่ที่ว่าเขายังไม่ได้ตามเพจหรืออยู่ในกลุ่มควนเนี่ยจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะครับผมเนาะแล้วก็ในช่องทาง TikTok เราก็จะพยายามนำเสนอที่มันเป็นโมเมนต์แบบความสนุกเนาะให้พี่ๆได้รู้นะครับเนาะเพราะงั้นสามารถไปติดตามดูได้นะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกได้กดไลค์กดแชร์ให้เราได้นะครับทุกช่องทางนะครับเนาะก็สำหรับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอผมใหม่นะครับวันนี้วันที่25กันยานะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอผมใหม่วันที่9ตุลานะครับเนาะวันเสาร์ที่9ตุลาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกับพี่บอลนะครับเนาะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ